วันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดมันบดกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะใส่กุ้งสดลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วหมักไว้30นาทีเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยพาสลีย์สับละเอียดเนยสดชนิดเค็มเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและนมข้นจืดนวดให้เข้ากันปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมประมาณ30กรัมกดให้แบนวางกุ้งที่หมักเตรียมไว้ปั้นเป็นก้อนกลมให้เหลือหางด้านบนไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำส่วนผสมกุ้งที่ปั้นไว้ลงเคล้าแป้งประกอบอาหารตราโกกินำขึ้นชุบไข่ไก่จากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตกแต่งด้วยสาหร่ายเป็นตาและปากวางช่อพาสลีย์ให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งทอดมันบดกรอบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ